หลังสถานการณ์โควิดที่คลายเรากลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะการเดินทางการท่องเที่ยวก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าปีนี้นี่แหละสุวรรณภูมิของเรานะคะคที่เป็นท่าอากาศยานหลักนะคะจะได้รับการเรียกว่ารองรับนักท่องเที่ยวอีกจํานวนมากเลยค่ะเราก็เกรงกันว่ามันจะแออัดไหม,มยิ่งช่วงเดี๋ยวป,ปลายปีนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะคนไทยเองก็เดินทางเยอะด้วยล่าสุด a ออเลยเตรียมเปิดอาคารผู้โดยสารหลังรองหรือว่าแซดวันนะคะเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะ โดยผู้หนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT คุณกีรติกิตมาณวัฒนเปิดเผยถึงการประชุมบอร์ด AOT ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าฝ่ายบริหารจะรายงานให้บอร์ดทราบว่าจะมีการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรือ Z1 อย่างไม่เป็นทางการแบบ Soft Opening ค่ะในเดือนกันยายนนี้แล้วแล้วก็มีแผนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต้นปีหน้านะคะ2567 โดยเมื่อเปิดให้บริการเซตวันก็จะพลิกโฉมบริการสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่พักคอยให้ผู้โดยสารกว่า200แสนตารางเมตรสวยงามด้วยนะคะในพื้นที่เนี่ยเขาออกแบบประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนถ่ายเครื่องบินมาเปลี่ยนไฟต่อไฟ,อไฟนะคะมีพื้นที่ไลฟ์สไตล์ร้านค้าเชิงพาณิชย์มีช็อปนะคะให้เราเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าและในอนาคตเมื่อมีการเปิดเพิ่มทางวิ่งที่3หรือว่ารันเวย์ที่3 พร้อมหลุมจอดเครื่องบินอีก28หลุมจอดหรือเพิ่มขึ้น40%จากปัจจุบันที่มีอยู่51หลุมจอดภาพรวมจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนต่อปีค่ะจากปัจจุบันอาคารผู้โดยสารหลักหรือว่าเมนเทอร์มินอลรับผู้โดยสารได้45ล้านคนต่อปีหรืออาคาร z ซวันนี้นะคะจะมีขีดความสามารถรับผู้โดยสารได้15ล้านคนต่อปีรวมกับของเดิมก็รับได้ถึง60ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ ถามว่าภาพอะไรที่เราจะเห็นหลังจากหลัง,ลงจากชัทเทอร์ไลท์วันเปิดนะครับอันนี้ภาพที่เห็นแน่ชัดอันที่หนึ่งแน่นอนคือเราจะต้องเลิกการมีการใช้บัสเกตสำหรับผู้โดยสารอินเตอร์อันนี้พูดชัดเจนเลยว่าตั้งแต่เดือนกันยาปี6-6เป็นต้นไปนะครับเราจะไม่มีการใช้บัสเกตชั้นตอนนี้ต่อไปเนี่ยนะครับในส่วนของผู้โดยสารอินเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าที่เมน n t เทอร์มินอลเต็มเราก็จะไปใช้ที่สัตวันได้ นะครับใชนอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการสร้างหานซัทไลท์วันนะครับคราวนี hmm. ้สิ่งที่เราได้มาด้วยจากการสร้างซัทไลท์วันตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะมีพื้นที่ในการให้ผู้โดยสารพักคอยอย่างสะดวกสบายและมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยนะครับตัวคองคอสของเมนเทอร์มินอลมันมีพื้นที่ประมาณ30,000 0ตารางเมตรนะครับแต่ก็จะเห็นว่า30,000 0มันต้องแบ่งไปเป็นโดเมสติกนะฮะโดเมสติกก็ใช้ที่ไปแล้วประมาณเกือบแสนตารางเมตร ะครับที่เหลือเป็นอินเตอร์ก็มีไม่มากเท่าไหร่มันก็ผู้โดยสารก็มีการมีความแออัดบางส่วนนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าฉะนั้นเราต้องมีพื้นที่ที่ให้ผู้โดยสารพักคอยอย่างอย่างสะดวกสบายนะครับฉะนั้นตัวอาคารเชวันจะเพิ่มพื้นที่ในส่วนของตัวคองคอสโถงรอรับผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0ตารางเมตร ยการเปิดใช้บริการอาคารเซตวันในเดือนกันยายนนี้นะคะจะเริ่มใช้ระบบรถไฟฟ้าไร้คนขับหรือ APM Automatic People Move ด้วยค่ะระบบการใช้งานจะมีทางขึ้นลงอยู่ตรงด้านหลังประติมากรรมรูปกวนกระสีสมุทรในอาคารผู้โดยสารหลักนะคะเพื่อที่จะเดินเชื่อมเลยค่ะมายังอาคารเซตวันใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นจะทําให้การให้บริการของผู้โดยสารนะคะการมาใช้บริการที่นี่เนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดค่ะก็หวังว่าจะช่วยลดความแออัดได้แล้วก็หูสวยด้วยนะคะ ใช่แล้วก็บอกว่าลดการที่จะต้องพอเดินไปถึงเกตแล้วยังต้องต่อบัสอีกอะ่ะ